ผู้ใหญ่กฤษดาเตรียมสถานที่เหรอครับผมออกรถใหม่วันนี้มีหัวหมูของหวานของข้าวไม่บอลลงแก้วแม่นย่างเลยครับผมออกรถใหม่วันนี้ร้านแบ่งครับผมอันนี้แก้วเลยวันนี้บอลนี่สองตู้นะเอาหาโต้รถแบบหาหนึ่งหาอีกอย่างนะตัวใดนะตัวใดนะตัวใดตัวใดหาหนึ่งหาวางยาก่อนวางยาก่อนฮะโอ้ไอ้ยังนะยังหาหนึ่งหาเออโอ้ยาพองเหรอเลงเฟียนกูมึงลงมึงมาสร้างเมียนมุ้ยครับพี่น้องบ่ต้องห่วงครับผมเมียนมุ้ยน่าสิไม่ใช่สิบคนเนาะหมู่บ้านหนึ่งไหมม้วนดีเลยลุงออกรถไหมครับผมพี่น้องออกรถไหมหมู่นี้ครับผมมาเส้นสารปูตาครับผมเป็นเกิดไหวยังก็ต้องมาไหวยังปูครับเนาะธรรมดาครับผมมาไหวยังปูให้เป็นสิริมงคลครับผมนี่ไม่เท่าจากของรถครับผมเบิ้งดูเบิ้งหลานนี่ไม่เท่าของรถให้เพื่อนเนี่ยไม่ดอง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 ครับผมกำลังจัดผู้ใหญ่กำลังจัดของหวานของข้าวอยู่ครับผมเห็นหัวหมูอันนี้ลุงหัวครับผมจากของรถครับจะไหนลุงหัวนี่แหละจากของรถของแท้ครับของลูกชายเล่าครับผมวันนี้มาหายยำปูเจอใหม่ครับบุกไปยังมากันยานางไว้เว้ยขนาดไม่ใช่ปู่ไว้ที่บ้านเขามาล่าไปข้างวัดข้างมาตัดที่ข้างวัดบรรลุปอดได้ว่ามาตัดตอนในวัดบางคนไปถามว่าโอ้ยจะไปแก้มาเทศนั่นแหละว่าไปเอาครับผมผู้เฒ่าผู้แก่เฮาก็มากันหมดแล้วครับผมก็สิไปหวายยำปูกันแล้วครับโอ้ยจะให้ว่าศาสตร์ตกลงมามันกินได้ศาสตร์บ่มากก็นั่งพับเพียบเลยครับโอ้ยนั่งพับเพียบก็ได้พูดมาแล้วจากของรถเอาศาสตร์มาแล้วนั่งพับเพียบก็ได้เอาเบิ่งข้างในรถน้องลุงเนาะนั่นขับมาเองเลยขับมาว่ามองเปิดไฟอยู่ไสว่าซั่นโอ้ยเจ้าของรถบ่ฮู้จักมองเปิดไฟครับผมเอาคืนลอยมันตรงกันเอาพาวเวอร์มันสิเสียโอเคลูกร้านได้จังซี่ครับผมใจเด้อคือครับลุงดีแล้วดีแล้วก็ฮู้จักมีความรับผิดชอบออกมาป้ายแดงป้ายแดงวันนี้ไอ้เฮ้ยบอกเลขมั้งเห็นบอดหา115นั่นนานนี่แหละครับพี่น้อง5115เดี๋ยวก็ว่าอาปึกสิว่าอีกล่ะใครอยู่ว่าสลัดใหญ่ป่ะโอ้บอกสลัดใหญ่ป่ะบอกสลัดใหญ่ครับพี่น้องไปกันครับผมไปเบิ่งผู้เฒ่ากันเจอรถกันเดี๋ยวก็ปั่นบ่ใช้ซะไปนอนพุ่นละมั่งแบบเอาแบบพี่นี่พูดให้คนแบบประเทศลาวเลยมันมีหลายของที่เดียวกันคนนักบ้านเขาถือสียังคนยังบดเลยนะก็เนี่ยมาเรียนแง่ปูมาเรียนก็แต่โยบะเขาผมเดี๋ยวค่อยเรียนแง่ปูเดี๋ยวไกลบ้างให้มาออกรถออกเรือครับผมว่าไหวสันปูตาให้พ่อปูรักสมรักษาครับผมสิริมงคลครับสันปูตาครับผมป้ายแดงอีกคันหนึ่งครับผมสีดำสีดำสีประตูตัวไม้ตัวไม้ดีแม็กตัวไม้โอ้นี่ไปขาวนะโอ้คุณไปขาวโอเคออกเท่ออกเท่ออกอีลีเลยลุงออกอีลีครับนั่นอุ้ยแนวเหมือนเลยขาวเหมือนเลยแบบนี้ขาวเหมือนเลยเป็นความเชื่อของพี่น้องบ้านเฮาครับผมเฮาได้มาไหว้พ่อปู่พ่อยังแล้วมาเส้นสารปูตาฮักสบายใจครับผมเวลาเดินทางไปไสมาไสก็อบอุ่นใจเห็นน้ำรักสมรักษาครับผมพี่น้องสารพ่อปู่บันตะเคียนมูลนึงครับผมครับผมพี่น้องครับพ่อปู่ท่านครับพอเสร็จพอไหวสารพ่อปู่เสร็จแล้วก็ไปบ้านไปผูกแขนตอกผูกแขนรถผูกยังครับน่าสิผูกขึ้นนี้เลยมั้งผูกขึ้นนี้เสร็จก็พ่อผู้เฒ่าไปกินข้าวกินน้ำครับผมกันแล้วแต่
นอกเนื้อจากนั้นก็แล้วแต่ครับแม่นบ่ลุงหัวแม่นใจกินบ่กินก็ยากสิเล่นน้ำก็ได้เนาะเล่นน้ำก็ได้เล่นน้ำปั้นพญานาคครับผมเอาผมจิบเบิ่งจิบร้านเบ่งครับผมเบิ่งจิบครับคนกินเบียร์กินก้อยให้ลุงหน่อยขั้นใดของลุงหน่อยขั้นใดของลุงหน่อยขั้นไหนบ่ของไผ่ตัวขั้นไหนโอ้ของพี่จำปีนะเออก็มาเซ็นให้กันแหละเนาะบ่าโอ้คืออยู่คืออยู่รถมันรถมันรถมันแม่นี่รถขนกะนี่แหละรถอันนี้ประสงค์ขนได้ทุกอย่างลงทุกหน้าก็ได้เนาะขั้นนี้หันลงบ่ไปแดงๆนี่ไปแดงไปแดงเลขออกครับผมก็รอแม่งามเนาะลูกรอแม่งามเนาะงามเลยไม่มาเลยงามมาเลยละเห็นปะเดี๋ยวให้มีปีก่อนให้ล่อรถมีปีก่อนเดี๋ยวสิออกขั้นไหมมันสิเห็ดแต่เขาเวทปีออกมานี่จะได้กระบอกเถอะต่อไปมันสิเห็ดแบบมีปีเนาะรถอันนี้ประสงค์เลยแบบนี้น่าสิเห็ดแบบมีปีคือแพร่เพลินเนาะสิออกว่าไหมเลยไหมตรงนี้มันจับท่านเครื่อง 1.8 ว่าลุงน่าสิแม่นบ่มันหาหัวฉีดเลย 1.8 ครับผมหัวฉีดครับ เครื่องหน่อยก็เก่า 1.8 ครับประหยัดน้ำมันได้นี่เขาไปผูกแขนที่บ้านป่ะนี่ผูกแขนผูกรถที่บ้านครับเอาไปให้หน่อยเอาขอบคุณมากครับพ่อใหญ่หมอสูตรเฮาพ่อใหญ่เฮานี่เครื่องพันเก่าอินซูตัวใหม่ครับมาทานครับผมเรามาทานไปบ้านเฮาผูกคอตัวแขนพี่น้องครับผมเสร็จจากเซนซันปูตาแล้วครับผมพิธีทางบ้านเฮาครับผมโอเคเอาไปกันนะเห็นแล้วครับผมบ้านเฮาครับผมมันตั้ง 3-4 เซนเพื่อความเป็นสิริมงคลครับผมต้องบอกพ่อปูครับผมเจ้าบ้านครับผมเฮ้ยตกใจหมดเลยขาหายขาอยู่ข้างในขาอยู่ข้างในไม่ได้ออกมาย่างพันแล้วครับผมพี่น้องย่างพันแล้วเดี๋ยวจักหน่อยเข้ากะเตรียมตัวกลับบ้านครับผมผู้เฒ่าผู้แก่ไปกินข้าวกินน้ำกันมาทานครับผมจวดจานมาทานข้าวก็กูกว่าแซ่บป่ะแซ่บเลยเนาะโอ้ป้ายขาวออกป่ะลุงป้ายขาวออกป่ะเนาะเดี๋ยวลุงเดี๋ยวถอยให้ไปครับพี่น้องนั่งไปบ้านครับเขาทายดีครับพี่น้องกระเพราอยู่นี่หมู3ตัวกับบ่เหมือนต่อครับนี่ทาเขาทาครับผมบ้านจะคล้องรถครับผมเขาทาเข้าทางมาแล้วเขาเมื่อไรเขาเทียนใหม่กระทำน้อยครับกระทำน้อยบรรยากาศคลาสสิกครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับผมเหลือแต่กินข้าวกินน้ำผู้เฒ่าครับผมผูกแขนผูกขามาเรียบร้อยแล้วไปใส่ตัวนี้ลูกน้อยไม่แน่ป่ะเฮ้ยที่เท้าเฮ้ยเอาเก้าอี้ให้ลูกน้อยหน่อยฝั่งนู้นบริการหน่อยมาเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับเสร็จรถแล้วกินข้าวกินน้ำกันครับผมนี่หมูซอยเรียบร้อยแล้วนำกันครับมากันเอาไปพี่น้องเอาจำพี่น้องจำไม่จะมันเหลือมันใหญ่จ้ะเพราะแม่เราแล้วแกงไก่แกงปลาต้มแซ่บเอาไปเด้อครับไปเด้อหมูปิ้งไก่ย่างตัวสุกแล้วก็มีเด้อครับเด้อ
ู้ลุมขนาดได้ล่างหนาวเยอะเอียงติดหัวนั่นฮะปีวัดสร้อยกินเอาปิงไก่เนาะปิงหมูเนาะเรียนปฏิเสธครับผมดูรีนสกรีมมาฐานครับผมพี่น้องดูครับผมบรรยากาศคือฟ้าคือฝนครับผมแต่บางคืนฝนตกอยู่ยังตกแห้งบ่แห้งหั่นแหละไอ้เหี้ยหมูปิ้งอยู่ไหนเหี้ยฮะโอ้ลุงวิรัตตัวนี้มื้อนี้ต้องโปรโมทมื้อนี้ต้องโปรโมทพาน้องโอมากินหมูปิ้งร้านลุงวิรัตน้องฮะอยู่แถวนี้แหละคนงานหลายเนาะขายจะเป็นอาทิตย์เหรอ2อาทิตย์แล้วคนเวียกหลายคนเวียกหลายเอาลงมาครับลงมาลงมาลงมาไป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 ลุงวิรัตเป็นยังไงครับผมเรื่อยๆครับผมเป็นงูสิครับผมเกือบแล้วตอนนี้เกือบแล้วลุงวิรัตเอาครับเอาน้องโอมยืนตรงนั้นนะเอาเรียกเอากับลุงแล้วลูกเรียกเอากับลุงแล้วหามแล้วหมูปิ้งหมูปิ้งของลุงวิรัตกับผมนาโรงเรียนครับผมเอาจากใหม่หามสองเนาะโอมาจากใหม่สองคราวนี้เอาน้ำลุงวิรัตลานาโรงเรียนครับผมของลุงวิรัตครับผมเนี่ยจะพอหามกินเมื่อวะเอาไปฝากเพื่อนนั่งไปยังลูกขายดีป่ะครับไอ้นักเรียนมันเหลือมันเหลือแต่มือมันเหลือแต่มือมันขาดตะเพียนป่ะขายดีนี่ขายดีอยู่แม่นอยู่เออ เราไปยังไปโรงเรียนเลยกินไก่เสริมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกินไก่ปีไก่ได้ป่ะลูกครับมาให้กินตําแหน่งติงไก่อาชีพตอนนั้นเป็นจังไหวนั่น2 38นี่ของผมเป็นทั้งหมดไก่น้ําแข็งทั้งหมดเท่าไหร่นี่ขายไก่ได้ป่ะลุงขายไก่น้ําขายไก่น้ํา45บาท45บาทบ่ธุรกิจดีเนาะคือให้คือบ่อย่างใส่หมูน้ําลูกก็สี่อย่างด้วยอนาคตสี่อย่างอนาคตสี่อย่างยนต์บ่มาทานครับผมโอ้ดีแล้วครับลุงเฮาก็มีเอาใส่หมูเอาเฮาก็มีหน้าร้านเดียวเนาะแม่นคือมาทานครับผมสี่อย่างลุงวิรัตครับผมเราแพ็คไว้อย่างดีครับผมมักยังหน่อยจักมือนี่ครับลุงวันนี้ไปรับขึ้นมาบ่ไปรับมาแม่นบ่ครับมาทานเล่นรับเขายนให้เล่นรับเลยคือแล้วคือแล้วมาทานมาทานบ่รับกับเฮียเด้ครับลุงเกษตรพอเพียงน้ำเนาะนี่ครับผมไปเรื่อยๆครับลุงไปเรื่อยๆครับลุงเป็นงูอีกละครับผมเป็นงูคือลุงอ่ะล่ะเอาไปน้องเดี๋ยวจะพาชิมข้าวเหนียวครับผมปิดข้าวเหนียวให้เราก่อนครับผมจะเย็นอันนี้ก็ท่านเย็นง่ายพาชิมข้าวเหนียวโอ้โหนี่สิย่างข้าวเหนียวพอดีเลยครับผมตัวนี้ครับผมมากินข้าวเหนียวย่างมีเกลือป่ะลุงอยู่ข้างในร้านนะแต่เกลือมีเนาะเอากระชินข้าวเหนียวย่างเกลือครับมันเป็นสูตรโดยเฉพาะครับผมเออลุงคือบ่เอาเฮ็ดข้าวเหนียวย่างนํานั่นแม่เห็นอยู่บ้านนั่นเค้าบ่ได้เรื่องไหมครับขายดีเด้อเห็นบ่หนาวๆสักวันนึงเป็นจังได๋ป้าก๋วยเตี๋ยวแล้วล่ะบ่ย่างเลยบ่ย่างเลยนะจ้ามาอุดหนึ่งก๋วยเตี๋ยวนางเรียนนะครับพี่น้องเอ้ยให้เกลือมันขี้เขาบ่เนี่ยขี้เขาป่าเอาห้วยได้ป่าเอาเกลือครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวมาดูนะครับผมอาหารตามสั่งก็มีครับเปลี่ยนผักบ่ต้องไปตามสั่งเด้อพี่น้องนั่งซื้อเดี๋ยวเราเฮ็ดให้เองมาชมน้องโอมครับผมก็เลยวางแผนไว้อีแล้วครับผมว่าสิมาหาลุงวิรัตครับผม
บอกกินข้าวบอกว่าพาไปซื้อแม่เขาโทรมาบอกว่าหันพาไปซื้อพาไปซื้อนี่นี่เด้อเขาว่าพาไปซื้อหมูปิ้งกับลุงวิรัติแน่มันนะนี่ครับผมอย่างข้าวเหนียว สุดยอดมาทานครับผมขนาดกับพี่ลูกศิษย์เด้อลูกศิษย์เอาเลยลูกเต็มรอยเปิดฟ้าตัวนี้ของเท นี่ครับผมบรรยากาศลูกค้ามาขับขังแล้วครับผมลุงเวลาทำครับผมมาทานเขาแพงเลือกเอาไอ้พ่อหนุ่มโอ้เอาสันล่างเลยบ่โอ้ให้ข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวน้ำข้าวเหนียวน้ำนั่นละนี่ละนี่ละนี่ละโอเคข้าวเหนียวบ่แพงหรอกครับขายอยู่ข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวไปลอยน้ำเมฆครับหายเงินเพื่อลอยแหมโอ้ขายดีขายดีเนาะลุงเนาะดีไหมมาปิ้งไก่จ้าปิ้งไก่จ้าปิ้งหมูมาหมดแล้ว เอาลูกค้าเรามาแล้วครับลูกค้าเรามาแล้วสามน้อยเราสามใหม่จ้านี่ข้าวเหนียวเฮาครับผมไก่แล้วเรียบร้อยแล้วลุงนี่ข้าวเหนียวห่อนครับผมกินเวลาลุงเวลาครับใส่จังไรนึงเหลืออีฟมันเหลืองมันเลี้ยงเลยนะครับหมูปิ้งครับหมูปิ้งได้หลายปืนทานได้หลายนี่กันอย่างถ้ามีใส่ไฟก็ต้องพอดีมาเลยสุดยอดเลยลุงขอทานให้ครับมาทานพี่น้องพี่บ่ากินเข่าข้างข้างลูกแต่ก่อนหมึกแต่ก่อนเคยนะพี่บ่าเนาะแม่นทุกมือนี่พี่บ่ากินเข่าข้างข้างอ่ะครับสุดมากลุงวิรัติครับผมสุดยอดหมูปิ้งนาโรงเรียนครับผมตรงร้านก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องนี่ครับผมแยกไปทางข้องนี่หันมาทางสายนี่แม่นเลยครับผมทำมาจากทั้งกัวกับหันมาทั้งกัวครับผมทำมาจากทั้งสายกับหันมาทั้งสายมาจากทั้งบรรลุนครับผมแน่มากครับผมลุงเวลาเราสุ่มในหลังก๋วยเตี๋ยวแล้วระหว่างฝนตกครับผมตีไก่ในหลานตอนยกขอลาปกติกับไก่จีกับยุหนาหนาข้างข้างแต่ก่อนก็ได้ไทยสมัยคลิปแรกๆเนาะวังงานลุงวัดไหมแม่นไทยลุงละมักหมูมักยังเฮ้ยเขาพากันมาหมูพี่บ่าโอ้ยเขาว่าผมปีบ่าผู้เดียวเนื้อลุงปีไก่บางว่านสวยเลยบ่ได้มาปีไก่บ่มีมีแต่ขาไก่อะบ่ฮัลโหลฮัลโหลมาหาจิตปีไก่เหรอครับจิตปีไก่ดีก็ยังบ่าวข้อไก่บ่ได้มีปีอยากกินไก่ได้มีไก่อยากกินตูสองสิบไผ่สามสิบผ่าดอกมันไงปกติไผ่สามสิบดิไผ่ต้องนะปกติสามสิบผ่าเอาให้พร้อมใหม่หนึ่งมันทุกยังยังเอาหมูปิ้งกินสองมือเลยเอาหมูปิ้งใหม่หนึ่งจุดหนึ่งบอกเอาหมูปิ้งให้พร้อมอันหนึ่งมันเป็นสี่สิบเนาะครับนี่มาพร้อมสิกินเลยตรงนั้นนะนุ่ง
นี่ครับผมมันแสบดีครับผมชิบอยู่หลานลุงวิรัติครับผมมาทานครับพี่น้องพริกหยอดโปรดครับผมอยู่หน้าเตาเลยเนาะหน้าเตาครับพี่น้องพริกหยอดสุดยอดบ่ได้โครงการแจกนะครับเขาแจกผ่าเต้นด้วยผ่ายังดังผู้ใหญ่เขาบ่ให้สําเขาให้บางเฮียนครับบางหยังโอ้ให้หลายคนอยู่อยู่ไกลเฮียนเขาบ่ให้สําเป็นหยังสิบ่ล่ะจักให้อวยทั้งหลังซะก่อนบาดเพิ่นนําจักก่อนมันก็ด่าหมูปิ้งหมูปิ้งหงาบอมีบอกรถหายกินลุงนี่แหละใส่เสบียงครับไปจองจอมมาทานลุงละครับเลี้ยงตลาดแล้วนี่ก็สิได้ไปแล้วได้บัตรไปหาซื้อของไปหาซื้อของแล้วบ่ไปน้องแซ่บๆนะกันครับผมหาอยู่เห็ดอยู่หากินบ้านเฮามีทุกๆอย่างนะพี่ลุงวันเอาไปฝากของไว้กับร้านหมูปิ้งก็ได้เด้อครับครับผมไก่ทั้งกาหนังโรงเรียนครับหนังโรงเรียนครับพี่น้องหลายอย่างก็มีต่อไปก็มีส่วนตำยูดานนี่มีก๋วยเตี๋ยวตามสั่งอย่างก็มีเบิดครบครับบ่ต้องไปไกลคือว่ามามองเดียวนี่ครับผมเอาไก่ย่างครับลุงวิรัติครับผมรถจอดรถเนาะแม่นครับผมเตี๋ยวเนี่ยนั่นรถหมูปิ้งบ้านเฮาครับผมข้าวเหนียวหมูปิ้ง5บาทมันว่าลุงเอ้ยแม่นหมูปิ้ง10บาทครับโอ้หมูปิ้ง10บาทครับผมเอาพิษกับพี่น้องเอาพิษข้าวเหนียว5บาทนี่ครับผมนี่อยู่หม่องเดียวนี่ข้าวเหนียว5บาทครับหมูปิ้ง10บาทโอเคโอเคขายให้นักเรียนเนาะเด็กขายให้นักเรียนครับผมตัวชีบ่มีโอตายลุงเนาะแม่นให้แต่เฮามันถ้าขี้ขาดแล้วจบเลยเนาะแม่นครับผมพี่น้องมาย่างหมูปิ้งมากินหมูปิ้งครับผมหมูปิ้งกับไก่ย่างครับผมไก่ย่างทํามาหากินครับผมนะครับผมอู้อ้าวหามหามหามหมูปิ้งเด้อหามเอ้ยหมูปิ้ง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 โลเกียวประมาณหลายมือไอ้ลุงคือบ่ย่างตัวนี้ไว้นําลุงเดี๋ยวจ้ะอ๋อมันหลายอยู่บ่หลายอยู่เอาไว้เนาะเผื่อเด็กหน่อยไปโรงเรียนบ้านมันสิเย็นก่อนบ่เย็นยามบ่ข้าวได้ทานมาทานครับผมเบิ่งหน้าเราไว้ครับผมลุงวิรัติครับผมลงเพจลงเพจครับผมพี่น้องพี่น้องเบิ่งครับผมลุงวิรัติครับบรรยากาศครับผมบ้านเฮาย่ําเช้าก่อนไปโรงเรียนบ่ต้องบ่จําเป็นต้องนักเรียนครับผมพี่น้องฮู้ก็แวะกันมาเด้อครับเด้อหน้าโรงเรียนมีประจําครับผมมีประจําบ่ลุงซุมือซุมือเด้อครับเด้อยกเว้นเสาร์อาทิตย์ครับผมเราเข้าง่ายครับผมนักเรียนนักเรียนหยุดนักเรียนเข้าง่ายนักเรียนหยุดลุงวิรัติเราก็หยุดคือกันครับผมแต่ว่าก็สิขายยังเงินไปอาจสิเฮ็ดจังได๋อนาคตบ่ทันแน่ๆครับผมอนาคตก็ค่อยว่ากันเรื่องอนาคตเฮาแน่บ่เห็นนะลุงเนาะขายหอดโตพุ่นเด้ผู้ใดสิมาซื้อมาเด้อโตบ่ต้องขายขายหำพอขายหำลุงขายใจขายใจเออหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนครับผมติดโรงเรียนติดกระแพงโรงเรียนเลยครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวไปจะได้ลุงโอเคบ่หอมบ่หอมหอมกระเทียมพริกไทยไก่ย่างครับผมกิโล3โล100 3โล100เดี๋ยวนี้บ่น้อยเท่าเสียวเลยไปจะได้แซ่บคือเก่าลุงเสียวเลยโอ้แซ่บครับผมทำมาหากินครับผมบนแผ่นดินพ่อครับผมย่างไก่ย่างหมูมีข้าวเหนียวครับผมตัวนี้ก็เหลือน้อยนึงเท่ากับย่างไว้อุ่นไว้อ่ะผมไก่ย่างวิเชียรอันนี้ไก่ย่างอันนี้ก็ของบ่าวน้องครับผมของบ่าวน้องอันนี้ก็ของบ่าวน้องเบิดล่ะครับนั่นหรือตัวนี้เหลือที่เหลือของลุงวิรัติครับผมเราเอาให้เด็กน้อยครับผมเดี๋ยวเด็กน้อยมาเด็กน้อยห้องให้บ่ได้กินเด้เดี๋ยวเด็กน้อยบ่ได้กินกันได้โอเคครับผมนั่นแหละลุงตรวจตั้วมเอาตัวนั้นแม่นบ่เอาตัวใดก็ได้เอาตัวใดก็ได้ลุงแหมเนาะครับผมไก่ย่างหมูปิ้งไก่ย่างหมูปิ้งแซ่บๆๆพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องตัวชีบ่มีตัวตายครับผม
ติดตามทางเพจด้วยครับเด้อ